เป็นเรื่องความเชื่ออันเนื่องมาจากวันนี้วันที่14พฤศจิกายนสองวันอีกไม่กี่วันอะไรประมาณอย่างนั้น<า>นะครับจะพาไปที่พัทยาครับเห็นว่าที่เห็นข้างหลังเนี่ยน,นะครับเจ้าพ่อแบงก์การโมกําลังถูกพูดถึงกันเยอะมากมเพราะว่าเห็นว่างวดก่อนหน้านี้มีคนไปขอแล้วได้รางวัลด้วยก็เลยเห็นภาพอย่างที่เห็นครับศาลเจ้าพ่อแบงก์กาโมนี่อยู่ริมถนนสุข,ขุมวิทกม186 ทับ600อยู่ข้างๆเอาง่ายๆนะอยู่ข้างสนามบินนานาชาติอุตภาที่ระยองมีเป้าด้วยมีคนมากันเยอะมากมีคอหวยมีนักเสี่ยงโชคมากันเยอะนะครับมาขอเลขเด็ดก,กันชนิดไม่ขาดสายพ่อค้าแม่ค้าแผงขายลอตเตอรี่ก็มากันเยอะมากถ้าจะมองในแง่ของเศรษฐกิจก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียน <c oughs> เราเพยายามมองในแง่นั้นรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเห็นก็ผิดสังเกตเหมือนกันนะครับก็มีจํานวนไม่น้อยที่ลงมา ลงมาขอเลขหวังว่าจะได้โชคได้ลาภก,กับเขาบ้างนะครับคือขับรถผ่านไปแถวนั้นไม่แวะคงไม่ไหวเพราะว่าเอ๊ะอะไรกันทําไมคนลงไปทําอะไรกันที่ศาลเจ้าพ่อแบงกกาโม่นี่กันเยอะแยะมากมายนะคะคุณชะละทิศกรีชวานะคะเป็นพ่อค้าขายพวงมาลายัยเขาก็เล่าให้ฟังว่า สารเจ้าพ่อแบงกามอเนี่ยจริงๆแล้วแต่เริ่มเดิมทีเป็นแค่สาลไม้เก่าๆไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามเลยนะคะแล้วถูกปกคลุมไปด้วยแบงกามอทั่วตัวสารเลยทิ้งร้างอยู่ใต้ต้นโพแบบนี้ไม่เห็นมีใครมากราบไหว้นานหลาย10ปีค่ะจนกระทั่งอยู่มาวันนึงมีผู้ชายคนหนึ่งมาจากจังหวัดราชบุรีเขามาขอเลขเด็ด เข้าฝันจ้าแล้วก็ให้หวยถูกสามงวดติดเลยเลยรวยไปเลยนะคะรับเงินไปหลายแสนบาทพอหลังจากรวยแล้วมีเงินแล้วก็เลยนำสารเรือนไทยที่มีมูลค่าเป็นแสนนะคะมาแก้บนถวายให้แทนแสนสารเก่าที่มีอยู่เดิมนะคะ,ะนะครับตั้งแต่นั้นมาก็มีคนมามาเพราะว่าชื่อเสียงมันก็กระจายไปนะครับเห็นว่าล่าสุดหนึ่งพฤ,พฤศจิกาที่ผ่านมา มีคนมาขอหวยถึงขั้นถูกรางวัลที่4ีถึง4ใบก็ยิ่งทำให้คนมากันเยอะมากขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าเ,าเ,ป,เป็นเป็นเป็นเรื่องความเชื่อแล้วถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากให้อยากให้โฟกัสกับเรื่องของการทำอาหารกินมากกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคซึ่งคนจำนวนน้อยมากๆ ที่จะถูกระวังนะครับอีกนิดหนึ่งเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าสารนี้คืออยู่ริมถนนด้วยจอดรถเวลายังไงก็ระวัดระวังด้วยเพราะว่าคนก็ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นกันเยอะด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยอ่ะ